สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการออกแบบกราฟิกให้น่าสนใจด้วย PowerPoint นะครับโดยเราจะออกแบบตัวหนังสือหรือว่าข้อความแล้วก็มีเงามีแสงเงาแบบเนี้ยนะครับทำยังไงนะครับถึงจะออกมาในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำงานกันครับอันดับแรกผมจะทำการสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มพิมพ์คำแรกนะครับคำว่าออกแบบนะครับพิมพ์คำว่าออกแบบนะครับออกแบบอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับทำตัวหนังสือให้โตขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ครับในทีนี้ผมจะใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่าอนาคตนะครับอนาคตใหม่นะครับอนาคตใหม่ก็แล้วกันนะครับจะได้ตัวหนาๆนิดนึงนะครับผมก็จะขยายประมาณโอเคประมาณ96นะครับประมาณ96เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้ทำการ Ctrl C Ctrl V นะครับตัวหนังสือตัวนี้ออกขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้คนละตัวนะครับตัวนี้มาทีหลังก็จะอยู่ข้างบนนะตัวนี้ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เลือกตัวแรกนะครับหรือตัวที่อยู่ข้างล่างนี่แหละนะครับและไปที่เมนูนะครับรูปแบบรูปร่างรูปแบบรูปร่างตรงนี้นะครับแล้วมาที่คำว่าเส้นกรอบข้อความนี่ครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ครับความหนานะความหนาแล้วก็เลื่อนมาเส้นเพิ่มเติมนะเส้นกรอบข้อความความหนาเพิ่มเติมนะเส้นเพิ่มเติมแล้วคลิก1ครั้งครับมันก็จะเกิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับในทีนี้ผมจะให้มันเป็นแสงเงาสีแดงนะครับผมก็มาตรงเนี้ยนะครับเส้นทึบนะครับมาคลิกที่เส้นทึบแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้นะครับแล้วก็จะเลือกเป็นสีแดงนะครับสีมาตรฐานสีแดงแล้วก็ตัวหนังสือตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนสีเติมข้อความครับเป็นสีแดงเหมือนกันครับโอเคนะครับให้กลายเป็นสีแดงนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีความกว้างตอนนี้ 0.75 พอยต์นะครับให้เราเพิ่มนะครับเพิ่มความกว้างตัวนี้ขึ้นมานะครับสังเกตที่หน้าจอเห็นไหมครับเพิ่มมาเนี่ยครับจนไม่เห็นรอยต่อช่องว่างนะครับมีความหนาขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้ย้ายตัวหนังสือนี้ขึ้นไปประกบแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับจากสีดำครับให้เป็นสีขาวอันนี้ตัวแรกอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่2ก็คือคำว่ากราฟิกก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับอาจจะใช้วิธีการ copy คำนี้มาเลยก็ได้นะครับ Ctrl C Ctrl V นะครับออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนคำนะครับตัวนี้อาจจะดูยากเปลี่ยนสีก่อนนะครับตัวนี้ผมจะพิมพ์คำว่ากราฟิกนะครับกราฟิกโอเคนะครับตัวนี้ข้างหลังเหมือนกันนะฮะข้างหลังนี้นะครับก็พิมพ์คำว่ากราฟิกเหมือนกันนะครับกราฟิกโอเคนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีนะครับให้เป็นสีน้ำเงินนะครับตัวหนังสือที่เป็นสีน้ำเงินตัวหนังสือเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัวเส้นทึบนะครับอยู่ที่ตัวเลือกข้อความตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันโอเคมันก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับจากนั้นตัวนี้นะครับเราก็จะเอาเป็นสีขาวนะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวนะฮะมันก็จะเป็นข้อความเหมือนกันแล้วนะครับแบบนี้ทีนี้นะครับเมื่อเราได้นะครับข้อความขึ้นมาแล้วนะครับมันจะเกิดแสงเงาได้ยังไงครับโอเคนะครับผมจะเริ่มทำตัวแรกก่อนก็คือตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ออกมาก่อนนิดนึงนะครับผมจะ copy ตัวเงาตัวนี้นะครับCtrl แช่ไว้ลากมาเลยนี่นะครับ Ctrl แช่ไว้ลากมาเลยนะครับเป็นการ copy นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวเนี้ยนะครับผมก็จะวางประมาณมุมเฉียงๆแล้วก็ย่อขนาดลงไปนี่นะครับนี่นะครับย่อขนาดลงไปนะครับแบบนี้นะครับเพื่อจะให้นะครับมันมีแสงเงาเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาสัก54นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใช้เครื่องมือนี้ครับนี่เครื่องมือรูปแบบอิสระรูปร่างนะครับรูปแบบอิสระรูปร่างคลิกนะครับเพื่อจะวาดเส้นนะครับเมื่อตรงนี้นะครับถูกเงาทอดมานะครับผมจะเริ่มจากจุดนี้ก็แล้วกันนะครับคลิก
ตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดเส้นนะครับแล้วก็ดึงมาจนถึงมุมนี้นะครับเนี่ยนะครับดึงมาถึงมุมนี้นะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วนะครับขึ้นไปข้างบนนิดนึงประมาณกลางตัวหนังสือคลิกนะครับแล้วก็ลากเส้นมานะครับลากเส้นมาประมาณกลางตัวหนังสือนะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้คลิกนะครับแล้วเราก็ค่อยนะครับลากเส้นมาต่อกันคลิกมันก็จะเป็นรูปลักษณะนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราให้ตัวนี้เราไปอยู่หลังสุดนะครับคลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดแล้วก็เปลี่ยนสีมันครับเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนกันครับเปลี่ยนเป็นสีแดงเส้นกรอบรูปร่างเนี่ยไม่มีเส้นกรอบเนี่ยเราจะได้ตัวแรกมาแล้วนะครับเมื่อได้ตัวแรกเสร็จตัวที่2ก็ทำเหมือนกันครับอาจจะย้ายตัวหนังสือออกมานิดนึงก่อนนะครับเพื่อจะได้คลิกตัวนี้ได้นะครับแล้วก็คอนโทรลใช้ไว้ลากออกมาเลยนะครับแล้วค่อยย้ายตัวหนังสือตัวนี้กลับไปสู่ตำแหน่งเดิมนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็นะครับเหมือนเดิมครับย่อลงนะครับกลับมาที่หน้าแรกนะครับก็ย่อลงไปนะครับจะเอาประมาณเท่าไหร่นี่ผมก็ใช้ประมาณ54ก็แล้วกันนะครับตัวหนังสือนะครับมันก็จะเกิดแสงเงาในลักษณะเดียวกันใช่ไหมตัวนี้มันอยู่ข้างล่างนะครับมันอยู่ข้างล่างก็ใช้นะครับเส้นนี้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยรูปแบบอิสระรูปร่างนะครับคลิกนะครับจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ลากมาหากอไก่ตรงนี้นะครับคลิกนะครับขึ้นมาข้างบนตรงกลางนิดนึงนะครับแล้วก็คลิกลากผ่านกอไก่มานะครับคลิกนะครับคลิกลงมาข้างล่างนะครับคลิกแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นคลิกนี่ก็จะเกิดลักษณะนี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับเส้นกรอบไม่เอานะครับเติมสีนะครับแล้วก็ใช้สีเดียวกันนะผมใช้สีน้ำเงินตัวนี้นะครับตัวนี้มันอาจจะนะครับดูไม่เงาไม่ได้ก็คลิกขวานะครับแก้ไขจุดนี้ดึงตัวนี้ลงมานะครับดึงเส้นได้นะดึงเส้นได้โอเคนะครับหรือตัวนี้ก็เหมือนกันนะนะครับคลิกขวาแก้ไขโทษทีคลิกขวาแก้ไขจุดนะครับก็ปรับตำแหน่งมันเนี่ยครับมันปรับได้ครับปรับมาตรงนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้คลิกตัวนี้นะครับย้ายไปข้างหลังสุดแล้วก็มาคลิกสีแดงเงาสีแดงตัวนี้คลิกขวานะครับมันอยู่ข้างหลังย้ายไปข้างหลังสุดนะมันก็จะซ้อนกันตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ย้ายไปข้างหลังสุดนะครับย้ายไปข้างหลังสุดมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นมาใช้กรอบนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนนะครับแล้วก็วาดกรอบขึ้นมานะครับลักษณะนี้นะครับนี่นะครับปรับโค้งนะครับแล้วก็เลือกสีดำนะครับเส้นกรอบข้อความไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาพิมพ์ข้อความนะครับก็ใช้กล่องข้อความอีกนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าด้วย PowerPoint นะฮะโอเคนะครับแล้วก็นะครับผมจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับให้มันแตกต่างนะครับเพราะว่าถ้าใช้ฟอนต์แบบเดียวกันเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเกินไปนะครับมันก็จะไม่มีจุดเด่นนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวอื่นนะครับแล้วก็นะครับนำฟอนต์มาตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับเปลี่ยนสีฟอนต์นะฮะแล้วก็ให้ตัวหนังสือนะครับขึ้นมาเต็มกรอบนะครับแบบนี้โอเคนะครับเมื่อนะครับได้ลักษณะนี้เสร็จนะครับก็สร้างวงกลมขึ้นมาเนาะเพื่อให้นะครับมีความเน้นอะไรสักอย่างหนึ่งตรงบริเวณนี้นะครับแล้วย้ายไปข้างหลังสุดนะครับนี่นะครับย้ายไปข้างหลังสุดเส้นกรอบไม่มีนะครับเติมสีรูปร่างนะครับผมจะใช้สีประมาณนี้แล้วก็นะครับไปหาภาพนะครับโลโก้นะครับมาใส่เพื่อให้นะครับมันดูมีจุดเด่นขึ้นมานะครับก็นะครับเปิดนะครับพิมพ์คำว่า PowerPoint นะครับแล้วก็ขนรูปนะครับแล้วก็คลิกไปที่รูปนี้คลิกขวานะครับค
คัดลอกรูปภาพมานะครับเสร็จแล้วเราก็มาวางนะครับวางโลโก้ลงไปแล้วก็ทำการย่อโลโก้ลงมานะครับตรงนี้ก็หาตำแหน่งวางที่มันดูบาลานซ์นะครับสวยงามนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็อาจจะใช้นะครับรูปโปรไฟล์ของเรานะครับมาประกอบนะครับหรือรูปการ์ตูนหรือรูปอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้มันดูน่าสนใจขึ้นมานะครับเป็นตัวชี้เป็นตัวนำนะครับโอเคนะครับผมก็ขออนุญาตใช้รูปตัวเองก็แล้วกันนะครับก็ใส่ลงไปตรงนี้นะครับใส่ลงไปตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะได้คำว่าออกแบบกราฟิกด้วย PowerPoint ออกมาสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากได้พื้นหลังสีขาวนะครับเราก็คลิกขวาจัดรูปแบบพื้นหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมสีพื้นหลังนะครับแล้วก็ลองเลือกสีไหนที่นะครับมันเข้ากันนะครับนี่นะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้นะครับการออกแบบกราฟิกนะครับสวยๆนะครับด้วย PowerPoint ก็จะได้ลักษณะนี้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับน่าจะเป็นไอเดียนะครับหรือว่าเทคนิคในการทำกราฟิกด้วย PowerPoint นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ